สวัสดีครับวันนี้กลับมาเจอกับซิ่งอีกแล้วนะครับแล้วก็เช่นเคยครับเราอยู่กันที่ Nissan Intelligent Choice Emperor ครับวันนี้ครับซิ่งภูมิใจนำเสนอมากๆเลยรถ SUV ยอดนิยมของเรานะครับเป็นเจ้าตัว Nissan X-Trail นะครับเครื่องยนต์ 2.0V นะครับตัวท็อปนะครับ4 Wheel Drive แล้วก็เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับตัวนี้เนี่ยมาในปี2018นะครับแล้วก็ที่สำคัญครับเลขใหม่ของเขาเพียงแค่หลักหมื่นนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูสภาพของเจ้าคันนี้ดีกว่าว่ามีความน่าสนใจขนาดไหนตามซิ่งมาเลยครับผมสำหรับเจ้าตัว Nissan X-Trail นะครับที่คุณลูกค้าเห็นอยู่นี้นะครับผมเป็นปี2018นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมาในสีขาวมุกนะครับคันนี้เนี่ยเจ้าของเดิมนะครับตกแต่งสเกิร์ตมาให้แล้วรอบคันนะครับเอาไปเนี่ยก็พร้อมหล่อพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะครับผมตัวยางนะครับเป็นยางใหม่เลยนะครับยางดันล็อปปีนี้เลยปี2020นะครับก็เรียกว่าเอาไปนั่นคือไม่ต้องไปทำยางไปทำอะไรเพิ่มแล้วนะครับผมตัวรถนะครับการันตีเลยนะครับบอดี้ของเขาเนี่ยสวยเดิมทั้งคันนะครับไม่เคยชนหนักไม่เคยพลิกคว่ำแน่นอนนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเราค่อยๆมาดูสภาพรอบคันแล้วกันนะครับสำหรับตัวไฮบริดนะครับตัวเสาอากาศของเขานะครับจะเป็นแบบคีบฉลามนะจะมีแบบคีบฉลามมาจากโรงงานเลยนะครับผมแล้วก็ด้านหลังนะครับฝาท้ายของเขาเนี่ยก็จะเป็นไฟฟ้าแล้วกันนะครับผมฝาท้ายไฟฟ้าเปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับใช้งานง่ายนะครับผมนี่นะครับประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวเราพาชมรอบๆคันก่อนแล้วกันนะครับสำหรับด้านท้ายนะครับคันนี้เนี่ยจะไม่มีเซ็นเซอร์ถอยหลังมาให้นะครับแต่ว่าทดแทนมาด้วยกล้อง360องศานะครับผมแล้วก็ตัวนี้ชุดแต่งด้านหลังนะครับจะติดปลายท่อคู่นะครับหลอกๆมาให้นะสวยงามดีนะครับผมก็ภายนอกนะครับดูเรียบร้อยนะครับสีสันสวยงามนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารดีกว่าครับว่าของเขามีความสวยขนาดไหนแล้วก็ออปชั่นของเขาเนี่ยจะน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวตามขึ้นมาเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาชมภายในแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆครับของเจ้าตัว Nissan X-Trail 2.0 Hybrid ปี2018คันนี้กันดีกว่าครับผมสำหรับภายในนะครับสำหรับรุ่นตัวท็อปเนี่ยเราจะสังเกตได้เลยนะครับภายในของเขาเนี่ยจะเป็นสีดำสนิทเลยนะครับถ้าเป็นรุ่นไม่ท็อปนะภายในของเขาเนี่ยจะต่างไปจะเป็นสีเบจนะครับผมฟังก์ชันของเขาเนี่ยมีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่พวงมาลัยของรถเลยแล้วกันนะครับผมพวงมาลัยของรถนะครับจะมีพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับด้านซ้ายนะครับแล้วก็ด้านขวาเนี่ยจะมีตัวครูซคอนโทรลนะครับผมแล้วก็ตัวรับสายวางสายโทรศัพท์บลูทูธได้นะครับผมเลขไมล์ของคันนี้นะครับใช้น้อยด้วยนะครับเพียงแค่ 85,000 กิโลนะครับสามารถเช็คประวัติที่ศูนย์ของเราได้เลยนะครับผมตัวเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับผมเป็นเบาะไฟฟ้านะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยหน้าจอนะครับผมจะมีกล้อง360องศามาให้นะครับแล้วก็มีเนวิเกเตอร์มาให้นะครับผมเชื่อมต่อโทรศัพท์บลูทูธได้แอร์นะครับเป็นแอร์ออโต้นะครับแยกอิสระซ้ายขวาของใครของมันนะครับแล้วก็ระบบเกียร์นะครับเป็นเกียร์ CVT นะครับผมแล้วก็ตัวด้านขวาเนี่ยจะตบมาเนี่ยจะเป็นโหมดคิปโทนิกนะครับอารมณ์แบบเล่นเกียร์ธรรมดาก็ได้นะครับผมเกียร์โฟร์วินไดท์นะครับก็จะมาอยู่ตรงด้านนี้นะครับข้างๆปุ่มเกียร์ก็จะมีตัวช่วยเบรกเวลาลงเขามาให้นะครับผมภายในสวยๆแบบนี้นะครับผมคันนี้เนี่ยเจ้าของเดิมติดกล้องบันทึกด้านหน้ามาให้ด้วยแล้วนะครับผมก็เอาไปก็พร้อมใช้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูภายในห้องโดยสารด้านหลังดีกว่าครับผมสำหรับห้องโดยสารด้านหลังนะครับตัวนี้เนี่ยจะไม่เหมือนกับตัวที่เป็นรุ่นน้ำมันนะครับเพราะว่าเบาะพนักพิงเนี่ยเขาจะล็อกตายเลยนะครับไม่สามารถปรับเอนได้นะครับผมแต่ว่าตัวนี้นะครับแทนมาด้วยที่เท้าแขนที่ค่อนข้างใหญ่นะครับห้องโดยสารด้านหลังเนี่ยพื้นที่กว้างขวางนะนั่งสบายนะครับเหลือเยอะเลยนะครับผมพื้นที่เฮดรูมก็สูงนะครับผมนี่นะครับผมเดี๋ยวไปดูห้องเก็บสัมภาระด้านหลังครับผมว่าความกว้างของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมฝาท้ายของเขาเนี่ยเปิดด้วยไฟฟ้านะครับอย่างที่แจ้งไปในตอนต้นนะครับแล้วก็ห้องเก็บสัมภาระด้านหลังเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะวางของหนักๆได้พอสมควรนะนี่คันนี้มีถาดท้ายมาให้แล้วนะครับผมก็เรียกว่าอเนกประสงค์เลยนะครับผมนี่นะครับสำหรับใครนะครับที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับสนใจเจ้าตัว Nissan X-Trail ตัวไฮบริดคันนี้นะปี2018ราคาป้ายแดงของเขานะครับตอนเปิดตัวไว้เนี่ยเปิดตัวมาถึง 1,400,000 กว่าบาทนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับผมราคาถูกมากๆแล้วนะครับลดแค่4ปีนะครับราคาตอนนี้เหลือเพียงแค่ 589,000 บาทเท่านั้นเองนะครับกับเลขใหม่แค่ 80,000 กิโลนะครับได้ตัวท็อปแบบนี้เลยนะครับใครที่สนใจนะครับคันนี้เนี่ยสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มเลยนะครับฟรีดาวได้แล้วก็ผ่อนได้นานสุดๆถึง84งวดเลยนะครับคุณลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับที่สนใจนะครับเราก็จะมีบริการนะครับไปจัดไฟแนนซ์ให้ถึงที่เลยนะครับแล้วก็ถ้าไฟแนนซ์เลือกผ่านแล้วเนี่ยเราก็มีบริการส่งรถให้ฟรีนะครับทั่วประเทศไทยเลยนะครับใครที่สนใจคันนี้นะฮะโทรมาได้เลยนะครับผมที่เบอร์024134446นะครับจะมีเจ้าที่คอยรับสายแล้วก็ให้คำตอบลูกค้าอยู่
วันนี้นะครับซิ่งขออนุญาตลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ